านพี่น้องทุกท่านครับท่านเท็กซ์และผู้มีสุขได้ใช้เวลานะครับเกือบ30นาทีนั้นคุ้มค่าและได้เนื้อหาสาระโปรประเด็นหัวข้อที่เราได้จากการสัมมนาครั้งนี้นะครับก็คิดว่าผมไม่ต้องสรุปอะไรนะครับชัดเจนที่สุดช่วงนี้เราจะให้พี่น้องได้ท่านดูการระลึกถึงและเห็นค่าผลงานของท่านที่มาผมที่นี่ที่ตัวนุ่นรอานาไลนะครับเป็นวีดีท่านตั้ง3นาทีครับก็จะพัฒนารับชมครับSo, never, oh, you're the star.
sedi, vediamo sedi, che le nome o del cavolo e il tesoro umbro in che ci dà, o resumo un po' d'oscia, la capon, la barra tanto te ti dà, che ci limita il mondo del cavolo, caricate di dormire nella memoria un salmondo, la خداوند متعال تحصل کردون این پیشبینی به وقوع پیدا است همچنان که سقوط حکومت شوروی را پیشبینی کرد و خدای متعال اون رو تحقق داشت พี่น้องผู้มีเกียรติทุกท่านนั่นคือการระลึกถึงผลงานที่สำคัญแล้วก็ภาพที่เราเห็นเด่นชัดในช่วงของการปฏิวัติอิสลามในอิหร่านโดยท่านอิหม่ามคอมมิชชั่นที่ดีวานุลลอฮ์ตาลาได้ซึ่งล้วนแต่เป็นของจริงล้วนแต่เป็นฮักมันได้เกิดขึ้นจริงแล้วและมันก็ได้ประจักษ์แล้วแล้วก็ยังคงอยู่เพราะฉะนั้นนี่คือแบบอย่างบทเรียนที่เราได้ทำการศึกษาและก็เพื่อให้เราได้รู้ว่าถ้าหากไม่ได้มีเจตนาเป้าหมายการจิตจัดอย่างแท้จริงแล้วนะครับการปฏิวัติหรือการเปลี่ยนแปลงอะไรย่อมไม่เกิดขึ้นทำให้เราสามารถเปรียบเทียบกับเหตุการณ์ที่เกิดรอบๆตัวเราได้เป็นอย่างดีนะครับท่านนักเรียนครับเราจะขับเคลื่อนโปรแกรมกันต่อไปนะครับและเราก็จะสลับวิดีทัศน์อย่างนี้เพื่อเปลี่ยนบรรยากาศและร่วมกันระลึกให้เห็นภาพอย่างแท้จริงนะครับว่าการที่เราทั้งหลายมากันในวันนี้เพื่อเป็นการระลึกถึงวันครบรอบการกระสันการ25ปีท่านอิหม่ามคอมมิชชั่นฤดูวานุลลอฮ์ตาลาได้แล้วท่านนั้นเป็นศูนย์รวมแห่งจิตวิทยาที่เป็นอมตะอย่างไรเราก็ได้ฟังกันไปแล้วเราจะมาฟังกันต่อในภาควิชาการกันต่อซึ่งวิทยากรของเราจะได้นำเสนอและขับเคลื่อนในเปเปอร์ต่อไปนะครับและต่อไปขอเรียนเชิญท่านเชฟฮุเซนบินซาเลมนะครับท่านเป็นผู้บริการสถาบันดารุลเอฟกรุงเทพมหานครนะครับได้มานำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับการพูดถึงท่านอิหม่ามคอมมิชชั่นฤดูวานุลลอฮ์ตาลาในประเด็นหัวข้ออิหม่ามคอมมิชชั่นจิตวิทยาแห่งความเป็นนิรันดร์ของประชาชาติอิสลามครับขอเชิญครับศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิมุฮัมมัดวะอะลีมุฮัมมัดبسم الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وعلى الطيبين الطاهرين وأصحاب المنتجبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونذكر أشكر كنا نفضل على اختبار مدرسة توفيق لكي نتعلم معه وتحركنا لكي نتعلم งานมันครบรอบสถานการณ์25ปีท่านอิหม่ามคนนี้มาตลอดการอะไรนะครับซึ่งเรียนท่านเอกรัชพูดคณะสถาบันยีราท่านคุณกมลยอนนะครับแล้วก็ท่านเอกผู้สมรสนักการเมืองท่านมุตฟาอาจารย์ยอนนะครับท่านชีสุนันท์เซนีท่านเชคโซเล่ผู้มีศักดิ์ศรีของประเทศไทยท่านญาติท่านชีพบุรุษใจเย็นและก็บรรดาพี่น้องทุกท่านนะครับพูดถึงเรื่องราวที่มาคุณนี่ในวันรอตาอะไรนั้นหัวข้อนะครับที่ว่าชีวิตจิตวิญญาณเป็นนิรันดร์ของประชาชาติอิสลามหัวข้อนี้หรือว่าคำนิยามนี้การที่จะให้ขนานนามกับหัวข้อ
คนใดบุคคลหนึ่งนั้นถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆเราพิจารณาดูประวัติศาสตร์ของมนุษยชาตินะครับว่าสิ่งที่ได้เกิดมาทั้งหมดตั้งแต่ในยุคอดีตจนถึงปัจจุบันนี้เราสามารถที่จะใช้คำในลักษณะเช่นนี้กับใครได้บ้างถ้าไม่นับรวมบรรดาปิยาบรรดาอิมัสวาตุอะไรมาจมัยการที่เราจะพูดได้ว่าใครที่จะเป็นชีวิตนั้นเป็นนิรันดร์ว่าเป็นแบบอย่างของประชาชาติและต้องมองดูบนกรอบที่เราสร้างมาตลอดได้ตัดไม่ได้ว่าการทำเพียงกว่าตัวว่าต้องลองทำมาตราดีกีดายาวมิได้มาเชื่อตอนนี้ว่าสารมงายยาวมาคุยได้ว่ายาวมายาวมายาวมาทำให้ยาวขอความสันติลงประสบแด่เขาตั้งแต่วันที่เขานั้นได้ถูกกำเนิดวันที่เขานั้นได้สิ้นชีวิตและวันที่เขานั้นได้ฟื้นคืนชีพขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเราได้พิจารณาแต่ฉบับของท่านอิหม่ามคงมีวันต่อมาตลอดช่วงระยะเวลาที่ท่านนั้นได้ดำเนินชีวิตอยู่แบบงานของท่านจะยวันงดงามของท่านได้ถูกบุคลิกลักษณะต่างๆนั้นได้ถูกแสดงตามแต่อย่างของใดมาตลอดเวลาในทั้งในถูกทั้งสิ้นตั้งแต่วันที่ถูกกำเนิดวันที่ท่านถูกกำเนิดนั้นถือว่าเป็นบุคคลที่อยู่ในครอบครัวของนักการศึกษาบิดาท่านก็ถือว่าเป็นชายิตเป็นผู้รู้ยุคสมัยที่ได้อบรมฟูฟัดเป็นแบบอย่างของคุณของท่านท่านหมายคนนี้มีความมาตาอะไรก็ถือว่าเป็นวันที่เกิดมาในสภาพที่มีความปกติและสันติวันที่เสียชีวิตยังไม่ยังรู้วันที่เสียชีวิตในวันครบรอบที่ได้ผ่านมาถือว่าเป็นวันที่25ปีที่แล้วนั้นถือว่าเป็นวันที่ยิ่งใหญ่ตลอดระยะเวลาหน้าประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติต้องถือว่าถือบันทึกไว้ได้เลยว่าไม่มีบุคคลใดที่จะมีคนมาทำการละหมาดจนาซะในสถานที่เดียวกันในเวลาเดียวกันถึง15คนน้องต้องดูในประวัติศาสตร์ทั้งหมดว่าก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่อยู่ในเหตุการณ์นั้นอยากที่จะเล่าถึงประสบการณ์ที่ใหญ่ว่าถือว่าเป็นบุคคลหนึ่งที่ร่วมในวันนี้ได้มาพบนิมมานตาลาอะไรนั้นถึงอัศจรรย์และบุคคลนั้นหลั่งไหลมาจากทั่วทุกมุมโลกก็ว่าได้ด้วยระยะเวลาจำกัดแต่ว่าประชาชนส่วนใหญ่ในยุคนั้นมารวมที่มุสลิมมาพบนี้นะเพื่อที่จะทำการละหมาดจนาซะห์ดูว่าสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่เบื้องหน้าของพวกเขานั้นคือบุคคลที่บริสุทธิ์บุคคลที่เป็นแบบอย่างของมนุษยชาติในเรื่องของการปฏิบัติในเรื่องจิตวิญญาณท่านสิ่งที่ท่านนั้นได้ถือปฏิบัติเอาไว้วันที่จะฟื้นคืนชีพมาวันที่จะฟื้นคืนชีพนั้นหมายถึงว่าสิ่งที่อัลลอฮฺบานมาตรฐานจะต้องสอบสวนจะต้องสอบสวนสิ่งที่เขานั้นได้ถือปฏิบัติทั้งหมดเมื่อเรามองย้อนไปดูแบบอย่างที่ท่านมาคุณมีความมาตาอะไรได้ข่าวไว้ในพินัยกรรมของท่านหรือว่าวิสัยทัศน์ของเราเรามองประโยชน์สุดท้ายก่อนที่ท่านอิหม่ามจะกล่าวให้สลามอิหม่ามได้กล่าวว่ากอดดิออรอนของท่านมีบุญมาเองบุญมีชอบก็จะมีบุญมีพรคือด้วยใจที่สงบมั่นและมีความเชื่อมั่นและวิญญาณที่เปี่ยมด้วยความแช่มชื่นและมีความหวังเพื่อฟังในขุดอราสกินมาเดอรอนรอดอรอนรักษาโดยสุยโดยก็เป็นสภาพมีมานานและด้วยความเมตตาอัลลอฮฺบานวาตาลาขออำลาบรรดาพี่น้องประชาชนอยู่ทั้งหลายเพื่อที่จะเดินทางไปสถานที่อันนิรันดร์ก็คือสถานที่อัลลอฮฺบานวาตาลาสองสว่างนั่นคือสิ่งที่มันมีมันวาตาลาได้ฝากเอาไว้เพื่อเป็นมาหวังว่าท่านดีมุดใหม่ใครมันจะกล้าพูดคำนี้ได้เต็มปากฉันต้องกลับไปสู่ความเมตตาอัลลอฮฺบานวาตาลาไปที่อันนิรันดร์ด้วยใจที่มีบุญไม่นั้นหรือว่านักสุขบุญไม่นั้นยังไม่เคยมีบริษัทไหนมันทึ่งเอาไว้ในนิสัยนอกจากการวัดสวัสดิ์อะไรมันจะมีที่ว่าตรงนี้ความนอนอะไรแล้วก็เป็นคนแรกหลังจากบรรดาหมาสุมีที่กล้าขับกล่าวคำนี้ได้อย่างเต็มปากและเราเห็นว่าประจักษ์พยานที่ได้มานั้นได้สำแดงเอาไว้ตลอดช่วงชีวิตของท่านตั้งแต่เยาว์วัยจนท่านเป็นนักการศาสนาจนท่านเป็นอุลามะเป็นมาจิยะเป็นร้องบัตเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบในเรื่องของอำนาจของครูมาแล้วก็การชี้นำบรรดาผู้สิ่งต่างๆตัวโลกที่ลุงผมก็ย้อนมาเพื่อที่จะถามถึงปัญหาต่างๆในการที่จะ
ขอคำแนะนำคำชี้นำหรือว่าวิสัยทัศน์หรือว่าทัศนะของอิมานพวกนี้อิมานของเราตาอะไรดังที่บรรดาวิทยากรต่างๆได้กล่าวมาข้างต้นอันนั้นถือว่าเป็นสิ่งที่จะทำให้พี่น้องได้มองดูว่าไม่ว่าในความคุ้มนี้วิบากของตาอะไรนั้นได้สำแดงอะไรไปบ้างในส่วนต่างๆเหล่านั้นเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าสิ่งที่เรากำลังพูดถึงบุคคลคนนี้ท่านอิมานคนนี้วิบากของตาอะไรในฐานะที่เป็นอาลีอาลีคนหนึ่งที่กำลังจากพวกเราคำแรกในวันที่อิมามคนนี้อิมามมาได้วิทยาศาสตร์และการเมื่อตอน4:00 น.ไม่มีการประกาศเมื่อเช้ามาสภาพความรู้สึกวางไปมันผิดปกติผู้ที่เป็นนักเรียนหลายอยู่ในยุคนั้นได้ยินประเด็นนี้แล้วว่าพยาธิที่เป็นนักข่าวหรือว่าคนอ่านวิทยากรที่มีชีวิตอยู่ก็ยังได้ประกาศว่ารู้ได้มาโคมินีเป็นบรรดาผู้ที่อ่านลาไปว่าแค่คำนี้เท่านั้นแหละสยบทั้งหมดของผู้ที่อยู่ในร่างกายสารทั้งหมดทุกอย่างอยู่ในพระเพียรสงบมีแต่เสียงเขาเรียกว่ามุสีบัตเหตุต่างๆที่ปกครองทุกวันทุกระดมที่ครอบคลุมไปในพวกภูมิภาคไม่ใช่เฉพาะในต่างเท่านั้นที่ข่าวออกไปอย่างกระจายอย่างรวดเร็วทุกคนอยู่ในความสงบนักเรียนต่างๆท่านจะทำอะไรไม่ถูกทุกคนเขาเรียกว่าต่างคนต่างหลบมุมเพื่อที่จะหลังตาด้วยว่ารู้ของอิหม่ามคนนี้อิหม่ามคนนี้ที่ยิ่งใหญ่อิหม่ามคนนี้ที่เรียกว่าผู้ชี้การผู้ที่ทำลายรูปปั้นวิญญาณของท่านอิหม่ามราชินีและลูกตาเราผู้ชรีที่บรรดาประชาชาติอิหร่านได้ขนานนามให้กับโคมินีนั้นเจนว่าคำต่างๆที่ได้ขนานนามให้กับโคมินีนั้นสะท้อนต่อทุกบุคลิกที่มีอยู่อย่างธรรมชาติที่เกิดขึ้นเป็นจริงในยุคนั้นสมัยนั้นที่เวลาหมากออกมาในจามารอนที่ทุกคนประกาศทั้งปาซีและประกาศประชุมประชาชนได้กล่าวว่ารู้ในมาในโคมินีบุชิกาในโคมินีวิญญาณของอิหม่ามราชินีกฎนะคือมาตรงนี้นั่นเองและผู้ที่ทำลายจะเวทรูปปั้นต่างๆไม่ว่าจะเป็นตองรูปแห่งยุคสมัยนั้นมันได้แตกสลายเป็นเศษๆแล้วในยุคที่มาผู้นี้นั้นไม่มีชีวิตอยู่มหาอำนาจไม่ว่าจะเป็นไทยก็ตามทั้งอเมริกาโซเวียตในขณะนั้นล้วนแล้วแต่ถูกตั้งคำถามทั้งสิ้นจริงต่างๆเหล่านี้เป็นประจักษ์พยานที่บรรดามุสลิมทั้งหลายโดยเฉพาะพวกเราที่ติดตามข่าวสารกันมาตลอดระยะเวลากล่าวไปในนี้ก็เพื่อที่ให้เราย้อนไปดำลึกว่าเราจะไม่สุดโต่งขอบคุณต่อรัฐบาลพันธมิตรได้อย่างไรสิ่งต่างๆเหล่านี้อิหม่ามโคมินีได้ทุ่มเทตลอดทั้งชีวิตของท่านบรรดาชูฮาดาบรรดานักการศาสนาที่อยู่ในแนวทางของอิหม่ามโคมินีวันละมาลาแต่ต้องตากตันต้องทุกข์ระทมต้องรอแรงอยู่ในคุกและถูกในประเทศไปต่างประเทศต่างๆนานาเพราะฉะนั้นข่าวการถึงนักสันติกรรมของท่านอิหม่ามโคมินีวันละมาลาอยากที่จะนำรายงานอื่นๆของท่านซุลลัลลอฮ์ในวันวันสันตมกล่าวให้พี่น้องได้ฟังว่ามันสะท้อนออกเป็นภาพได้อย่างชัดเจนว่าการรับฟังข่าวสารการสูญเสียของการหนึ่งที่ยิ่งใหญ่คนหนึ่งอย่างเช่นอิหม่ามโคมินีในวันละมาลาอะไรนั้นมันถูกตรงกับที่ตรงนี้ท่านซุลลัลลอฮ์ในวันสันตมได้กล่าวว่ามาตุนฮาดิมุซีบะตุลลาตุจบะข่าวการเสียชีวิตของอาลีคนหนึ่งนั่นแหละมันคืออะไรไม่ได้แต่นอกจากมุสีบะห์มันไม่สามารถที่จะทดแทนได้ไม่สามารถจะนำอะไรมาทดแทนได้ว่าซุ่มมาทุนกาตุจังมันเป็นรอยเปลี่ยนแยกที่ไม่สามารถที่จะมายาให้มันสมานได้ดังเดิมได้ว่านัสมุนตุมิสมันคือดวงดาวที่ได้บัดแสงแล้วว่ามาทุนกบีละตินไอเซอร์มินมาตินอาลีการได้ยินข่าวว่าเผ่าพันธุ์ใดเผ่าพันธุ์หนึ่งตำบลใดตำบลหนึ่งหรือว่าตำบลใดตำบลหนึ่งเนี่ยสูญเสียชีวิตไปทั้งตำบลเนี่ยมันดีกว่ามันง่ายกว่าการที่ได้ยินอาลีคนหนึ่งที่มาคนนี้ที่วันรอตาอะไรนั้นเสียชีวิตจริงซึ่งพี่น้องก็ยอมรับว่าสิ่งต่างๆนี่มันเป็นความเป็นจริงนี่มันคือสิ่งที่ท่านมาสู้ทรมานในวันมาสลันนั้นได้กล่าวว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นจริงในยุคของเราสิ่งนี้เป็นจริงในสิ่งที่เรานั้นได้มองเห็นอยู่เบื้องหน้าว่าผลที่ได้มาพวกนี้ในวันรอตาอะไรนั้นได้สร้างไว้ทั้งชีวิตของท่านมันได้สะท้อนให้เห็นผ่านทุกการเวลามา25 ปีแล้วมันไม่เปลี่ยนแปลงมันยังมีชีวิตอยู่
มันจะมีความมันจะมีลมหายใจกระตือร้นยังผลักดันองค์คาบยกของสังคมของการเคลื่อนไหวการต่อสู้ที่บรรดาศิลปินทั้งหลายและที่จะนำแบบอย่างการต่อสู้ของเราพวกนี้มาทำไมถึงเป็นอย่างนั้นคนที่จะผลักดันและขับเคลื่อนองค์คาบยกต่างๆเหล่านี้กับเคลื่อนไปยังทิศทางที่ล้อสว่างมรณาและต่อสู้ทะลุไปวันพลังการนั้นไม่ใช่มีง่ายๆไม่ใช่มีลูกศิษย์ว่าแต่มันคงนี้นั้นเป็นบุคคลแห่งสหสวรรค์เป็นบุคคลในรอบพันปีเพราะฉะนั้นจริงๆตามเราไม่ถือว่าเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์ที่เราสุภาพตาต้องการที่จะทำให้เราได้เห็นในยุคของเราทำให้เราก็ได้เห็นและเป็นประจักษ์พยานทำไมถึงยังมีชีวิตอยู่ในคนเดิมฮะดิษคนหนึ่งนี้ท่านนบีรู้มินีนาเยสตาด้วยการแต่ถ้าเรามีมูลให้มูลมูลอินการทำให้มีผู้รู้ในลักษณะเช่นนี้ยังมีชีวิตอยู่กับเราถึงแม้ว่าจะตายไปแล้วก็ตามนี่คือสิ่งที่เราเรียนรู้วันนี้ได้สะท้อนให้เราเห็นบริบทที่คุณหมอคุณนี่วันเราตาลาไปได้ชำแหละให้เรานั้นได้เห็นว่ามันเป็นจริงอันยาที่มึงไม่ยิ่งมึงไม่ยิ่งการอาการแต่ผู้ที่โง่เขานั้นมันจะเป็นเสมือนซากศพถึงแม้ว่าเขาจะมีชีวิตอยู่ก็ตามมันเทียบกันไม่ได้เลยผู้รู้หรือใครก็ตามที่ไม่มีความรอบรู้หรือว่าไม่มีวิสัยทัศน์ในการมองหรือว่าสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเป็นระบบในโลกยุคปัจจุบันถ้าว่าเอาแนวทางอื่นมาในการที่จะเปลี่ยนหรือว่าถ้าเพื่อที่จะเดินทางแบบอย่างหรือว่าแก้ไขสถานการณ์ต่างๆนอกจากแนวทางของพวกนี้ดิวานรอตาราอะไรแล้วหรือว่าเรียกเราเรียกกันง่ายๆคือนอกคอร์สของวิทยาลัยยุคเมื่อกี้ที่เราชอบพูดหรือว่าเราเข้าใจกันได้ดีมันเป็นไปได้ยากสิ่งต่างๆวันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ประจักษ์แล้วพี่น้องเองก็ประจักษ์แล้วถึงแม้ว่าจะพูดในที่สาธารณะหรือไม่ก็ตามสิ่งต่างๆวันนี้อยากจะตอบย้ำกับพี่น้องว่ามันอาจจะไม่มีโอกาสได้พูดในทุกครั้งในเรื่องต่างๆแบบนี้แต่สิ่งที่มันอยู่ในจิตใจและความทรงจำของเราอยู่เสมอคืออะไรแนวทางที่ท่านหวังมีความรอตาอะไรนั้นได้ฝากเอาไว้ชีวิตของท่านบทเรียนต่างๆท่านที่ได้ถูกถ่ายทอดผ่านบรรดาสาธุสิทธิ์ของท่านและสาธุสิทธิ์ของท่านอย่างเช่นโดยตัวแล้วว่าประวัติในกรณีนั้นเนี่ยซึ่งถือว่าเป็นบุคคลที่สำคัญที่เป็นผู้สืบทอดมรดกหรือว่าเจตนารมณ์ที่จะทำให้สิ่งต่างๆเหล่านี้มีชีวิตชีวากระบวนการต่อสู้ต่างๆเหล่านั้นถูกสืบทอดเจตนารมณ์ต่างๆที่เราได้เห็นในรูปแบบนั้นทำไมถึงที่เรายังมีชีวิตอยู่หรือว่าการต่อสู้อย่างสง่างามทั้งเราที่บททดสอบในอิหร่านเองก็ดีในสากลก็ดีในทุกสิ่งทุกอย่างหรือว่าในเขตรอบพรมแดนอิหร่านนั้นล้วนแล้วแต่รุมติดโต๊ะทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับมักกะซะแต่ทำไมถึงยังรอดปากเดียวปากกาและก็อยู่ได้อย่างสง่างามนั่นคือสิ่งที่ท่านรู้เองที่เราเล่าในวันมักกะซะได้ทำนายไว้มีด้วยนะในนักศึกษาชั้นนี้หลายบทด้วยกันว่าอาลีบุญพวกเขาจะถูกปกป้องจากมาลายาต่างๆมาดามาลายกันขอรับความอันตรายจะรักษาสิ่งต่างๆเหล่านี้ให้มันยังคงมีความเป็นนิรันดร์อยู่ทำไมมาพูดนี่ถึงได้ถูกกล่าวในทุกปีว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นการอัลลอฮ์สุบานอันตรายเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นงานการของเรามันก็คือบาปีเหมือนกับที่ท่านเอราสตูได้กล่าวท่านต้นว่าสิ่งต่างๆเหล่านั้นเมื่อเป็นงานการของเรามันก็คือเป็นสิ่งนิรันดร์มันก็คือเป็นสิ่งที่ต้องมีอยู่มันเป็นสิ่งที่ต้องอยู่ในจิตวิญญาณของเราที่ต้องสื่อสารต่อตามเจตนารมณ์ต่างๆนั่นเองนั่นคือสิ่งหนึ่งที่อยากที่จะนำกล่าวให้พี่น้องนั้นได้เข้าใจในแง่มุมต่างๆอันนี้มาดูว่าอะไรคือผลพวงที่ทำให้ท่านที่มาพบนี่เป็นบุคคลที่สมบูรณ์และมีความสำเร็จในการดำเนินชีวิตประจำวันนะถึงแม้ว่าอาจจะเรามองไม่เห็นว่ามันมีความสะดวกหรืออะไรต่างๆเรื่องการเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์นั้นไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายเราฟังดูก็เป็นเหมือนทฤษฎีสามารถที่ไม่สามารถที่จะจับต้องได้แต่มาวันนี้วิญญาณรอตาลาอะไรนั้นได้ทำให้เห็นแล้วว่ามันเป็นจริงว่าตำแหน่งอิมามัดนั้นเราอาจจะอยู่ไกลแล้วไม่สามารถที่เลื่อนไปได้ในฐานะที่อิมามเป็นคนธรรมดาคนหนึ่งเหมือนกับเราใช้ชีวิตอยู่ในฮาวาในห้องสี่เหลี่ยมเหมือนกันอ่านหนังสือเล่มเดียวกันเรียนหลายระดับขึ้นไปแต่ทำไมมันถึงได้ขัดกับจิตวิญญาณของท่านขึ้นไปจนกระทั่งถึงใกล้เคียงกับบรรดาหมาสุนีทำไมถึงเป็นอย่างนั้นทำไมถึงเราอยู่กับที่สิ่งต่างๆที่ได้ถูกกล่าวขานจากบรรดาสารสิทธิ์ของท่านก็ดีบุตรชายท่านก็ดีท่านชี้นำหมัดตรงนี้ก็ดี
ในหลายโอกาสเวลาอย่างนั้นตอนหนึ่งในที่ได้ใช้ชีวิตอยู่กับอิหม่ามโคมีนั่นคือครูฮานีได้กล่าวในขณะที่อิหม่ามโคมีอิบรอฮิมตะอาลาได้อยู่ในระยะประชาชน16ปีด้วยกันมีบทเรียนด้านสปอร์ตอธิบายเรื่องอุมมะตุลอิสลามียะห์เรื่องเกี่ยวกับการใช้อำนาจเวลาตุ้มตะกี้ที่ท่านได้ใช้สอนท่านถือสินโอดในช่วงที่มีอุณหภูมิถึง50องศาลองคิดดูว่าหน้าร้อนนั้นเวลากลางวันนั้นมันไม่ยาวถึง15 16ชั่วโมงในการที่ต้องถือสินโอดแต่ถ้ามีความมีวันละมาอะไรจะไม่นั่งสินโอดเลยก่อนที่ถึงแม้ว่าเวลาที่อาจารย์ได้แล้วก็ตามท่านนั่งกระบาดวายิบก่อนทั้งมะเร็งอีชานาเวลาเลยครบถ้วนสมบูรณ์จะถึงนั่งสินโอดเราพิจารณาดูว่าการที่ขัดเกลาหรือว่าดัดตนเองหรือว่าตัดเยื่อลุ่มนั้นในลักษณะเช่นนี้ที่เราอาจจะมองข้ามเนี่ยเมื่อเรามองข้ามเราจะเป็นอย่างบุคคลเช่นนี้ได้แต่บทเรียนนี้ว่าพวกนี้วันเราตาลาได้แสดงให้เห็นได้แต่ท่านเมื่อเป็นนักเรียนศาสนาท่านเด็กๆจนท่านถึงระดับท่านผู้ใหญ่เนี่ยท่านไม่ได้ละทิ้งสิ่งที่เป็นวัดปฏิบัติในลักษณะที่เราเห็นว่าเป็นเรื่องปกติเลยจะให้มาเห็นว่ามันเป็นเรื่องที่ต้องปฏิบัติให้มันเป็นปกติท่านดูสิ่งที่ท่านได้ปฏิบัติมาการให้ความสำคัญกับเวลาละหมาดทั้งหนึ่งเมื่อตอนที่เจ้าชายได้ถูกในประเทศแล้วในวันนั้นนักข่าวทั้งหมด300กว่าชีวิตถึง400คนมาเพื่อที่จะสอบถามหรือว่าถามเจตนาของเด็กหมาดมีความรอมาทั้งเมื่ออาจารย์ฟูดันได้มาคนนี้ก็บอกว่านั้นฉันขออยู่ก่อนบรรดาสามสิบของท่านบางคนก็พยายามที่จะบอกว่าขึ้นมาพวกนี้เป็นนักข่าวต่างประเทศต้องการที่จะถามถึงรายละเอียดของท่านเป็นโอกาสดีแล้วหรือเปล่าบอกว่าเป็นไปไม่ได้จริงๆตอนนี้ท่านให้ความสำคัญกับเวลาละหมาดก่อนนี่คือแบบอย่างที่มาพวกนี้ได้ที่ปฏิบัติสิ่งต่างๆเหล่านี้แหละที่เป็นเรื่องการปฏิบัติในเล็กๆน้อยๆในชีวิตประจำวันที่มาให้ความสำคัญวันนี้ท่านมีความสำคัญที่เราต้องพูดถึงถ้าหากว่าเราไม่ความสำคัญถึงเวลาละหมาดแล้วเราละเลยเราทำจริงมือก่อนจริงต่างๆเหล่านั้นเราก็จะไม่เป็นบุคคลสำคัญสังคมก็จะไม่กล่าวถึงพวกเราในลักษณะที่เหมือนที่เรากำลังกล่าวถึงนั่นคือสิ่งที่มันได้ถูกปฏิบัติมาให้มาให้ความสำคัญแบบบทความจำนวนมากเมื่อครั้งที่ท่านถูกเดรัจเจตไปที่ตุรกีนะครับก่อนที่จะเข้าเวลานั้นสิ่งแรกจดหมายฉบับแรกที่มันเขียนมาในตุรกีเพื่อที่จะขอครอบครัวและสามีนั่นคือหนังสือมาฝากถึงพิจารณาแล้วก็หนังสือบ่งบอกว่าอิหม่ามมีความต้องการทางจิตวิญญาณรู้อาการวอนขอต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถือว่าเป็นสิ่งสำคัญเราไม่สามารถจะต้องจำได้ทั้งหมดของตัวเราต้องมีหนังสือตัวที่สำคัญอยู่ข้างกายเราอยู่เสมอแต่อิหม่ามก็เลยแสดงให้เห็นในสิ่งสำคัญนะถึงมีวันนี้ปัญหาสามสิบของท่านหลายท่านที่ได้กล่าวว่าอิหม่ามให้ความสำคัญกับการเสียหลักหรือว่ามัดตัวบทของการอ่านเสียหลักต่างๆไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ได้ในกำลังไหนก็ตามที่มันจะอ่านให้ความสำคัญที่สุดโดยเฉพาะกับบทเจรจาเจรจาที่สมบูรณ์ที่มันแต่ยังจะว่าเป็นรายงานเอาไว้ถือว่าเป็นเจรจาที่สมบูรณ์เป็นเจรจาที่มีสายรายงานที่ชัดเจนแล้วก็มั่นคงมากในเรื่องการรายงานและมันให้ความสำคัญกับการอ่านเจรจาทุกอย่างนี้เสมอแล้วก็ประจักษ์จริงต่างๆเหล่านี้มันเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นเสมือนวิตามินที่เสริมสร้างให้จิตวิญญาณของหมาคนนี้นั้นมีความเข้มแข็งมีความมุ่งมั่นและไม่สะทกสะเทือนต่อสภาวะที่เป็นพิษนั้นใดๆทั้งสิ้นไม่ว่าศัตรูนั้นจะสรรหาบทใดมาทดสอบหมาก็ตามเราก็เห็นว่าหมานั้นยังยืนอยู่อย่างมั่นคงอยู่ไม่ว่าจะสถานการณ์ไหนก็ตามนั่นคือส่วนหนึ่งที่ทำให้เรานั้นได้เห็นว่าสิ่งที่เรากำลังพูดถึงนั้นหมาคนนี้ที่วันเราตาเรามองอยู่เป็นเหมือนกันเป็นทฤษฎีที่บรรดาอิมามวารุลาลัยมีปฏิบัติได้อิมามคนนี้อิมามวารุลาลัยก็ปฏิบัติได้เห็นแล้วแต่เราก็ยังรู้สึกว่ามันยังห่างไกลอยู่นั่นแหละเป็นสิ่งที่เราจะต้องตรวจสอบเป็นสิ่งที่เราจะต้องยืนยันด้วยก็เรียกว่าภาวนาตัวเราเองว่าจะทำยังไงที่ทำให้แบบอย่างของเรานั้นมีความใกล้ชิดและใกล้เคียงกับท่านอิมามคนนี้อิมามวารุลาลัยให้มากที่สุดก็ด้วยกับเวลาที่มันมีไม่มาก
่วนหนึ่งดีวายัตสองสามบทที่นำมาเพื่อเป็นการสำคัญจากวิทยากรทั้งต้นที่ได้กล่าวมาทำให้เราได้มองภาพว่าการมาของท่านพระองค์ยิ่งวันมาตาลายตั้งแต่เกิดตั้งแต่มีชีวิตและการกลับไปอยู่วันเมตตาของเราสบายตาลายเป็นงานการของเราทั้งสิ้นเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่ไม่มีทางที่จะอะไรก็ตามไม่สามารถที่จะทำให้มันลบไปจากความทรงจำของเราได้วันนั้นจะมีความยิ่งใหญ่เสมอวันที่มาตรงนี้นั้นจากไปมีแต่ความทุกข์ระทมก็หวังในที่ว่าเราสบายตาลายจะทรงประทานเอาฟีให้เราท่านทั้งหลายเป็นหนึ่งที่ภาวนาตัวเราเองว่าจะเดินอยู่ตามแนวทางที่มาตรงนี้ทุกวันมาตาลายได้อยู่ภายใต้การนำของท่านยศุลาอินทรีที่อยู่ในพระวิหารทุกสมัยทุกท่านทุกประการเลยอุบิลลาฮ์วัตตอฟีกวะฮิดายะฮ์วัสสลามุอะลัยกุม